ับวันนี้ก็พามาดูต้นไม้ใหญ่ชนิดหนึ่งนะที่คนนิยมเอาใบไปทำปุ๋ยนะของต้นชวนชมนะนั่นก็คือต้นกามปูนะหรือว่าจามจุรีนะดูเดี๋ยวนี้นี่ต้นใหญ่อย่างนี้เลยแหละนะซึ่งเดี๋ยวนี้จะเริ่มหายากกันแล้วนะเพราะว่าปลูกไว้ที่ไหนก็โดนตัดทิ้งหมดจะเหลือแต่ตามข้างถนนข้างถนนก็พอขยายถนนก็ต้องตัดทิ้งกันก็เลยหายากกันนะสำหรับใบก้ามปูนะอันนี้ก็อยู่ในเขตของโรงพยาบาลแล้วก็มันเป็นสถานที่ราชการด้วยถึงอยู่ได้นานกันถ้าเป็นที่อื่นก็คงโดนตัดทิ้งไปแล้วนะนี่แหละต้นกามปูก็เป็นอย่างนี้นะใบเขาโอ้โหแผ่กิ่งก้านสาขาแบบเยอะมากแล้วกิ่งเขาเนี่ยกิ่งใหญ่ใหญ่ใช่ไหมต้นใหญ่ใหญ่แล้วกิ่งใหญ่ขยายแผ่สาขากันแบบกว้างเป็นร่มเงานี่แหละที่เขาเอาไปทำปุ๋ยหมักทำหมักเป็นดินก้ามใบก้ามปูเพื่อที่จะปลูกชวนชมก็เป็นใบพืชที่มันย่อยสลายได้ดีนะก็เหมาะสำหรับการปลูกต้นชวนชมเดี๋ยวลองไปดูที่ว่าข้างล่างมันมีใบหรือเปล่านะข้างในก็เป็นเขตห่วงห้ามแล้วนะเพราะว่าเราก็คงเข้าไปไม่ได้นะผมดูด้านนอกเอานะ ตรงริมทางเดินนี่นี่ครับเนี่ยใบก้ามปูก็จะร่วงหล่นอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยคนขยันก็จะมาเก็บเอาอย่างเงี้ยนะโกยๆเอาเลือกเฉพาะใบก้ามปูก็ไปหมักอย่างนี้ก็ถือว่ายังพอมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวถ้าใบชุดนี้ที่เขียวๆข้างบนเนี่ย ร่วงหล่นลงมาก็คงได้เยอะกันนี่นี่แหละเนี่ยใบก้ามปูที่เขาเอาไปทำหมักทำปุ๋ยกันเริ่มจะหายากนะพามาชมกันว่าใบก้ามปูเขาหาได้จากที่ไหนนี่แหละครับก็ยังพอมีฮะเนี่ยอยู่ข้างในก็พอเยอะพอสมควรก็ถ้าขยันเก็บกวาดเอาหน่อยก็พอได้นะสักกระสอบสองกระสอบก็เอาไปหมักทำเป็นดินปลูกชวนชมกันครับผมก็วันนี้พามาชมกันว่าต้นกามปูเป็นยังไงดูขนาดแผ่กิ่งก้านสาขาลงไปคุมตรงน้ำนะกว้างใหญ่มากครับผมก็เก็บภาพมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ